นี่ตะวันมาให้แช่งถึงที่เลยมาให้แช่งมาแช่งรวยลูกแช่งรวยแช่งตะวันแช่งโอ้ยแช่งรวยเลยมองใหญ่ก็ทำอะไรกันพี่เดี๋ยวนี้แก้วแรกมันว้าวเลยทองมันว้าวแม่มันไม่ได้กินทั้งวันเนาะเก็บทองมาที่พี่สู้นะมาวันที่2นะไปนอนที่แพทย์นะ2คนก็แล้วก็ไปที่โรงอาหารเหรอเป็นรีสอร์ทไงแล้วพอดีมันเป็นร้านอาหารมีโอเคด้วยโอ้โหคาราโอเกะโอ้เสียงอย่างนี้เลยอ่ะเสียงดีกับข้าวต้องเสียงแบบกับข้าวไม่อร่อยโรงแรมใช่มั้ยของรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักแต่กับข้าวแม่กับข้าวไอ้ปลาทับทิมมีปลาทับทิมทอดสมุนไพรที่สุดยอดตอนนั้นห่วยยำมะเขือยาวก็ไม่เปรี้ยวไม่เผ็ด